นี่เป็นแผนผังเส้นทางการผันน้ำโขงเลยชีมูลทั้ง5ระยะที่กรมชลประทานได้ศึกษาออกแบบไว้ซึ่งจะใช้งบประมาณดำเนินการกว่า 2.6 ล้านล้านบาทครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานจำนวนนี้เป็นการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินถึง2ล้านไร่งบประมาณกว่า 1 แสนล้านบาทโครงการนี้มีการศึกษาความเหมาะสมและทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่เพราะชลประทานระบุเป็นการนำน้ำมาใช้ในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรต้องจ่ายค่าน้ำเท่าไหร่เพราะน้ำมีต้นทุนถ้าสมมติต้องใช้งบประมาณ1แสนล้านเพื่อเวรคืนกับสมมติโครงการสำเร็จแล้วใช้ได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งท่านพูดข้ามไปเรื่องหน้าน้ำท่วมนะท่านพูดไปท่านพูดตรงกลางทางว่าหน้าแล้งเอามาแก้ปัญหาเรื่องหน้าแล้งเพราะฉะนั้นแสนล้านแค่ค่าเวรคืนนะยังไม่โครงการนะมันคุ้มค่าไหมอย่างที่ท่านว่าแลนด์บิดอาจจะโม้มากไปอาจจะไม่ใช่ผมว่าอันนี้ก็น่าจะโม้มากไปเพราะแสนล้านเนี่ยกับการแค่เวรคืน2ล้านกว่าไร่เนี่ยไม่คุ้มค่าหรอกครับเพราะใช้ได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งพื้นที่พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และต้องเวรคืนที่ดิน2ล้านไร่ในมุมมองของนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าการผันน้ำโขงเข้ามาไม่ได้มองเฉพาะมิติเรื่องน้ำอย่างเดียวแต่น้ำยังเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานไฟฟ้าและเป็นการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะโลกเดือดแต่หนึ่งอันที่มันเหมือนกับมีศัตรูทางความคิดก็คืออาจจะพูดแดงไปนิดนึงเพราะว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของเราที่มีณปัจจุบันนี้มันอ้างอิงอยู่ในระบบราชการการที่จะได้มาซึ่งเงินงบประมาณการที่จะได้มาซึ่งการที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ยาวนานแล้วก็มันเหมือนกับมันต้องมีเงินทอนเริ่มต้นกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่โครงการเล็กลงได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์ครับก็เท่าที่ฟังรู้จะกู้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็คือถ้าเงินไม่มีทำโครงการเล็กโครงการเล็กอาจจะท่อเล็กหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับความเดือดร้อนก็น่าจะน้อยลงส่วนไหนที่แบบจะเป็นโอเพ่นก็ใช้ท่อเล็กๆเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนคือปรับโครงการได้เพราะเราไม่มีเงินนะครับคือไม่ต้องทำหรูหรามากเพราะว่าถ้าทำใหญ่เกินนะครับอาจจะมีปัญหาระหว่างประเทศก็ได้โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลผ่านมาแล้วกว่า2ทศวรรษมีการเสนอมาแล้วหลายรัฐบาลแต่น่าจะมีความชัดเจนในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ใช้งบประมาณศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม200ล้านบาทซึ่งนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามในการผลักดันโครงการนี้เพื่อสนองผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำหากไม่มีงบประมาณมากพอก็ควรที่จะทำแผนบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนเพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน